สวัสดีค่ะดิฉันพี่ดีสิริกัญจนทิรีวงศ์เป็นผู้บริหารศูนย์นุชกอไรจังหวัดราชบุรีค่ะวันนี้ได้ลงมาเยี่ยมเกษตรกรคือปรมาจารย์ที่ทำดอกกุ้ยช่ายฮัลโหลสวัสดีครับคุณชื่ออะไรคะผมชื่อวางเพ็งทวีนะครับทำการเกษตรอยู่ที่เขตตำบลวัฒนาตำบลศาลาตำบลชดครับได้ทำการเกษตรมาตั้งแบบพ.ศ. 2527ก็ล้มเหลวมาตลอดนะครับบังเอิญว่ามีคนคนหนึ่งนะครับเขามาแนะนำให้ใช้นุชไรก็พอใช้ไปแล้วโอ้โหครับที่แรกเชื่อไหมคะไม่เชื่อเลยครับค่ะใครแนะนำคะลุงคุณปุ๊กกี้นะครับคนไหนคะเล่นๆนะคุณปุ๊กกี้คนนี้นะครับคนนี้ใช่ไหมสวัสดีค่ะคนนี้เป็นผู้แนะนำให้ลุงบางใช้นุชฟอร์ไลท์ใช่ไหมคะทีแรกลุงไม่เชื่อเลยไม่เคยเชื่อเลยครับเพราะใช้มาจนเบื่อพอน้องปุ๊กแนะนำก็เลยยังไม่เชื่อมันก็ยังไม่เชื่อทราบจากคุณมงคลว่าลุงเนี่ยเจอปัญหากับการทำเกษตรค่ะทำอะไรก็ล้มเหลวล้มเหลวปลูกอะไรก็ขาดทุนแล้วก็ใช้ทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้ผลแล้วก็เลยบอกว่าลุงลองแนะนำให้คุณลุงบานใช้นุชฟอร์ไลท์ดูใช้5 cc ต่อน้ำ20ลิตรเป็นไงคะลุงพอได้ยินว่า5 cc ต่อน้ำ20ลิตรลุงคิดยังไงคะลุงคิดมันเฉยๆอ่ะก็ไม่อยากผมเคยใช้20 40 50มันยังไม่เคยยังไม่เห็นอะไรเลยฉีดไปก็เหมือนเอาน้ำไม่ราดต้นผักนะแต่อันนี้ที่มาเชื่อและมั่นใจมากที่สุดนะคือผมได้หว่านคะน้าลงไปในกุ้ยช่ายด้วยก็คือว่ามันแทบจะมันพวกเพี้ยพวกหนอนมันกินนะแทบจะมองไม่เห็นแล้วนะผักต้นผักผมก็เลยอนุฟอร์ไลท์นะกับเคียร่าเอาสูตรหนึ่งนะกับเคียร่าฉีดไปนะครับผักกรอบเกินค่าพวกที่มาตลาดซื้อของนะฮะตลาดนัดนะครับเห็นอ้าวมาบ้างผักคะน้ามาได้ยังไงอ่ะพวกเห็นเนี่ยสามสี่ลายทักเลยงงครับว่าผักคะน้าผมเกิดขึ้นมาได้ยังไงอ๋อเขาก็เห็นว่าหนอนมันลงไปแล้วใช่ไหมเขาเห็นแล้วเขามายืนคุยตรงหัวร่องนั่นแหละครับเหรอว่ามันจะต้องคือใช้ไม่ได้แล้วตายแน่นอนตายแน่นอนตอนนั้นลุงไม่เชื่อลุงก็เลยเอาไปทดลองเลยใช่ไหมคะอัดเลยอัดเลยแล้วตอนนั้นกี่วันคะลุงกี่วันที่ลุงเห็นว่ามันฟื้นได้มันก็ไม่ได้สนใจนะทีแรกก็มองไปประมาณสักอาทิตย์นึงยัง6หรือ7วันเนี่ยเอ้ยก็บอกเฮ้ยแม่มึงเฮ้ยผักมันเกิดมาได้ไงเหมือนเดิมเลยเว้ยมันแน่เว้ยคราวนี้ก็มาซ้ำดูใช่เลยครับเริ่มเชื่อแล้วใช่มั้ยคะตอนนั้นเริ่มเชื่อใกล้ๆละ 99% แล้วครับเริ่มเลยนะเริ่มดีขึ้นนะเริ่มดีเลยครับอัดเลยครับทีนี้ฉีดไม่ใช่เลยครับดินสภาพดินก็ล้วนสวยมากดีขึ้นนะคะดินเดินมองดูแล้วมันพร้อมทุกอย่างนะมันดีไปหมดทุกอย่างเหรอธรรมดาหน้าหนาวนี่นะหมอกคึกนี่โอ้โหน้อยนะฮะเขาจะหนิมก็ลงกันทั่วไปหมดของผมถ้าหนิมก็ไม่มีฮะเชื้อราก็ไม่เป็นตั้งแต่ที่ทำมาเนี่ยลุงมีปัญหาอะไรบ้างกับต้นกุ้ยช่ายโอ้โหหนอนนะหนอนม้วนใบกุ้ยช่ายแล้วก็เป็นราสนิมใบแห้งปลายใบแห้งเป็นพร้อมหมดเลยนะกว่าจะตัดได้โอ้โหมันต้องแก้ไม่เคยตกนะก็ตัดไปงั้นนะต้องเด็ดปลายใบกันนั่นแหละจะมาลุกจ้างเริ่มใช้ลุกฟอร์ไลท์นี่ครับโอ้โหจ้างคนมามีแต่คนร้องโอ้โหเลยนะโอ้โหทำไมคะลุงทำไมน้ามั่งอามั่งอะไรเอาอะไรมาฉีดเนี่ยถึงไม่ต้องเด็ดใบอะไรเลยเนี่ยอ๋อหมายถึงปลายใบใช่ไหมคะปลายไม่มีเสียเลยมันสะอาดแล้วมันแล้วใบนั่นนะผมสืบข่าวมาว่านะฮะเขาพวกเกษตรด้วยการตัดราคา15บาทแต่ของผมได้18บาทผมได้18บาทเลยครับ18บาทเพราะอะไรคะลุงเพราะของเราเป็นเพราะของเรามันใบสวยและยาวต้นยาวใบยาวคอต้นยาวมันสวยไปหมดนะสมบูรณ์ว่างั้นเถอะสมบูรณ์ปุ๊บแม่ค้าเห็นแม่ค้าเห็นเอาไปเลยเขาถามมีต้น1และต้น2เนี่ยลุงบอกก็ลุงทําอยู่แปลงเดียวจะมีต้น1อะไรอีกอ่ะถามนิดนึงลุงใช้นุชฟอร์ไลท์เนี่ยคือถามเลยว่าลุงประทับใจอย่างไรกับนุชฟอร์ไลท์คะช่วงที่ใช้มาเนี่ยก็ประทับใจมากครับประท
ทับใจมากๆเลยนะพูดอย่างใจจริงของคนแก่คนหนึ่งนะครับที่ทำการเกษตรรุ่มๆดอนๆนะครับนี่ติดหางหมูมาตลอดเวลาไม่เคยได้ผลอะไรที่มันดีเด่นขึ้นมาเลยครับนี่ใช้มนุษย์ฟอร์ไลน์แล้วครับรู้สึกว่ามันสบายใจแล้วก็อยู่ดีกินดีบ้างนะครับแล้วก็นอนตาหลับตื่นมาก็อิ่มเอิบใจนะครับใช่ครับสูตรหนึ่งเกล้าตัวนี้นะฮะก่อนผมจะตัดต้นผมก็ฉีดเข้าไปผมก็ได้หยุดสูตรสองไว้ก่อนพอฉีดตัวนี้ใกล้กำหนดนะผมก็อัดซ้ำไปอีก7วันก็อัดฉีดเข้าไปอีกฉีดซ้ำอีกนะพอตัดต้นแล้วคุณภาพมันดีมากเลยครับใบนะตัดมาแทบไม่ได้เด็ดปลายใบเลยครับทำกุช่ายอ่ะตั้งแต่เกิดมา30ปีนะครับทำดอกกุช่ายมาทั้งนั้นเลยแล้วนะฮะแล้วความประทับใจนะก่อนที่จะตัดต้นมานี่นะย่างหน้าหนาวนะครับไม่มีแล้วครับว่าดอกกุช่ายใครจะเก็บเหมือนผมเอาสูตร2ใส่เข้าไปนะผมเก็บได้ถึง40โล50โลแล้วหน้าหนาวเนี่ยปกติแล้วดอกกุช่ายมันจะไม่ค่อยออกดอกใช่ไหมคะลุงใช่ฮะหน้าหนาวเนี่ยดอกกุช่ายมันจะไม่ค่อยออกนะมันจะเป็นหนึ่งสนิมจะลงกินเชื้อราจะกินหมดอ่ะของลุงเป็นแบบนี้เป็นไหมคะของลุงของผมขนาดล้มนะว่าจะเก็บไว้ตัดกุชีนเนี่ยเก็บไว้ไม่ได้นะยังไม่เคยเจอเลยครับราสนิมเชื้อราไม่เป็นเลยครับแม้แต่กอเดียวมันหายไปไหนคะลุงก็คือว่ามันไม่เป็นเพราะผมใช้เคล่าอะไรพวกนี้ฉีดผสมเข้าไปเลยเขาคุมได้จริงครับเรื่องสนิมและเชื้อรานี่แล้วน้ำหนักล่ะคะลุงโอ้โหน้ำหนักมันดีขึ้นน้ำหนักดีขึ้นเลยค่ะน้ำหนักดีขึ้นมากเลยตั้งแต่ใช้นูโฟไลท์เนี่ยพอนี่นะไม่ใช่ว่าผมตัดนะเอาสองมือไปอุ้มมาตัดเลยนะต้องเอาข้อนี่ฮะตลบเข้ามานะครับแล้วก็มารวบตัดต่อหนึ่งกอถึงจะรวบเข้าถ้าปกติล่ะคะเมื่อก่อนยังไม่เคยเลยครับทำมานะได้ครึ่งกอนี่ก็ยังบุญแล้วนี่พูดกันง่ายๆเลยฮะถ้าเต็มที่นะถ้าจะครอบนี่เลยค่ะครอบไปเข้าเลยครับตรงนี้เลยนี่ค่ะนี่อันนี้ตัดได้กี่วันแล้วคะลุงได้ยินว่าเพิ่งตัดไปตรงที่กำลังถ่ายทำนี่ก็อยู่ประมาณเพิ่งจะตัดต้นไปใช่ไหมประมาณ12วันครับอ๋อตัดได้เพิ่งจะได้12วันนี่โอ้โหครับ12วันถือว่าโตเร็วในเรื่องลดต้นทุนนี่ช่วยได้ไหมคะลุงโอ้โหฮะลดต้นทุนมากผมสังเกตนะเคยใช้ปุ๋ยนะเคยใช้ปุ๋ยเรียกว่าอัดกันไม่ต้องถือดูแลอะไรกันนะมันอยู่ได้มันอยู่ไปอัดเข้าไปเท่าไหร่มันก็อยู่อย่างนั้นนะพอใช้นูตฟอร์ไลท์แล้วนะเคยใช้ร่องละ5โลมันจะเหลือสัก3โลหรืออาจจะไม่ถึงนะแต่คุณภาพ3วันนี่เข้าวันที่4นี่รู้ทันทีเลยฮะว่าผลผลิตที่เราปลูกไว้เนี่ยมันกินแล้วมันได้รับผลประโยชน์ที่เราใส่แล้วถ้าอย่างก่อนนี้นะอาทิตย์นึงนี่บางทียังไม่รู้เรื่องเลยดินมันก็ดีนะมันไม่เหมือนก่อนนี้นะถ้าหน้าหนาวเนี่ยดินบางทีมันจะเป็นเชื้อราบ้างอะไรบ้างในหน้าดินเลยนะมันค้างลงเยอะๆนะมันจะเป็นเชื้อราเกาะชื้นค้างหน้าดินโคนกองนี่จะเป็นเชื้อราเกาะเลยอะแต่นี่ไม่เป็นเลยใช่ไหมครับไม่มีเลยฮะไม่เป็นอะไรเลยมันคุณภาพครับแก้วจริงนะครับอ๋อลุงก็เลยประทับใจเลยประทับใจท่านผู้ชมกำลังชมเราอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาอยากจะมาชมเนี่ยให้เขามาชมได้ไหมให้มาชมและปรึกษาได้เลยครับผมขอขอบคุณนุชฟอร์ไลท์มากนะครับที่มาให้ลุงบางลืมตาอ้าปากได้ในขณะนี้นะครับแล้วน้องปุ๊กล่ะคะเห็นลุงบางได้ผลผลิตอย่างนี้แล้วเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจที่ว่าเห็นลุงดีขึ้นอะไรเงี้ยบางมีเบอร์โทรให้ติดต่อไหมคะมีครับค่ะบอกเบอร์หน่อยค่ะไหนเบอร์อะไรคะ0851186ค่ะ0105ครับค่ะอีกทีนึงค่ะช้าช้า0851186105ครับค่ะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมข้องใจอย่างไรนะคะก็โทรมาถามสอบถามกับลุงบางได้ค่ะหรือว่าจะโทรไปถามตัวดิฉันเองก็ได้ที่ศูนย์จังหวัดราชบุรีนะคะ0881 939 9929ค่ะสวัสดีค่ะ